วางระเบิดาหารพรานยะลาขณะที่เดินล่าตระเวนนะครับที่หน้าโรงเรียนก็เป็นเหตุให้าหารพรานเสียชีวิตหนึ่งได้ชาวบ,บ้านได้รับบาดเจ็บ1คนครับตำรวจชุดเก็บคู่วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจงังหวัดยะลาตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่10ยะลา กำลังตำรวจทาหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเหตุรอบว,วงระเบิดฐานพรานกองร้อยหารพรานที่3311ชุดเฉพาะกิจฐานพรานที่33ขณะปฏิบัติหน้าที่เดินเทา้าลาดตะเวนรักษาความปลอดภัยบนถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่บ้านบาเจาะหมู่2ตำบลบาเจาะอำเภอบ,บันางสตาจากการสอบสวนทราบว่าหานพรานกองร้อยฐานพราน3311ตั้งฐานปฏิบัติการที่โรงเรียนบ้านบาเจาะเดินลาดตะเวนทางเท้าเพื่อดูแลความปลอดภัยเส้นทางจำนวนเจดนาย มีสิบโทธทงชัยมีเปรมหัวหน้าชุดเมื่อเดินมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการเพียง500เมตรผู้ก่อเหตุได้รอบวางระเบิดชนิดแสบเครื่องบรรจุกล่องเหล็กสีเหลี่ยมคางหมูน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมนะครับจุดชนวนด้วยวิทยุมือถือได้กดระเบิดขณะที่กระบวนแถวทหารเดินมาถึงส่วนกลางของขบวนการก็เป็นเหตุให้อาสาสมัครฐานพรานอังคารเรือนคำอายุ33ปีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับ ระเบิดมากที่สุดได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนทางพาที่เหลือครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประจบมองกับชาวบ้านที่ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่เกิดเหตุพอดีจึงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดที่รบริเวณแขนด้านซ้ายเมืองต้นครับเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วม RKK ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับและคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังตรวจสอบครับรายงานข่าวนะครับจากทางด้านยะราทูเดที่ ได้มีการระบุอ้างว่ามีทางด้านของกลุ่มผู้เกิดเหตุประมาณสัก8คนครับได้บุกข,ขึ้นไปจับกลุ่มตำรวจ2นายที่นาราธิวาสน,นะครับแล้วก็พาขึ้นรถกระบะเป็นรถกระบะสีน้ำเงินนะครับ4ประตูะแล้วหลังจากนั้นนะครับขับรถไปโดยที่ไม่ได้ระบุแน่ชัดป้าไปที่เส้นทางไหนแต่ว่าล่าสุดนะรายงานข่าวเนี่ยอ้างว่าซึ่งเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าไปพบศพ ของตำรวจ2อนายไปแล้วที่ได้ถูกลักพาตัวไปคือเอาตำรวจ2นายไปเอาอาวุธปืนนะครับสั้นไปแล้วก็ M16 ไปนะฮะ